วัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ส้มพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาแจกบัตรการีน่านั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็วันนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตกิจกรรมด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นะครับที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะวันนี้นะครับพี่จะมาบอกด้วยนะครับว่าสายฟีจะได้อะไรบ้างแล้วก็สายเติมจะได้อะไรบ้างนะครับน้องๆแล้วก็ในคลิปนี้นะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่จะแจกบัตรการีน่ามูลค่า50 บาทละกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำเป็นตัวเซ็นใส่ไว้นะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่ไม่ได้แจกนานแล้วนะครับน้องๆก็เป็นเรื่องของบัตรการีน่านะครับเนาะก็พี่ไม่ได้แจกค่อนข้างนานแล้วนะครับน้องๆก็คือวันนี้พี่แจกให้เล็กๆน้อยๆละกันนะครับเนาะก็เป็นบัตรการีน่ามูลค่า50 บาทนะครับน้องๆส่วนบัตรการีน่านะครับอยู่ในคลิปเลยนะครับก็เป็นตัวเซ็นใส่นั่นเองนะครับก็ดูดีๆละกันนะครับเนาะก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับน้องๆก็คือแจกให้คนดูนั่นเองนะครับน้องๆก็50 บาทเท่านั้นนะครับก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับน้องๆก็คือมันเป็นแค่บัตรการีน่า50 บาทเท่านั้นนะครับน้องก็ไม่แพงอะไรมากนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าต้องการเพนะครับน้องๆก็ดูคลิปนี้ให้จบละกันนะครับว่าบัตรการีน่าจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องดูดีๆด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่ทำเป็นตัวใสๆมากนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอยากได้เพชรเยอะๆนะครับน้องๆก็คือ510 เพชรนั่นเองนะครับน้องบวกตัวละครเอล็อกอีก1 ตัวนะครับเพียงแต่น้องๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็แท็กเข้าไปในกลุ่มการีน่าฟรีไฟนะครับแล้วก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่นะครับน้องๆว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับน้องเท่านี้นะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับน้องๆก็คือเป็นทางด้านของเพชร510 เพชรแล้วก็ตัวละครเอล็อก1 ตัวนั่นเองนะครับน้องๆก็ง่ายนิดเดียวนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆมาน้องๆงั้นเราไปเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับน้องๆก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องๆก็คือหมวกตัวนี้นะครับกำลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับน้องๆก็คือจะมาแจกฟรีด้วยนะครับน้องๆก็คือหมวกตัวนี้นะครับทุกคนในเซิร์ฟนะครับจะได้รับฟรีๆนะครับน้องๆแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องๆก็คือใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายนั่นเองนะครับน้องสำหรับหมวกตัวนี้นะครับน้องๆก็คือทุกคนจะได้รับยกเซิร์ฟนะครับอย่าว่าพี่ไม่บอกนะครับน้องๆกิจกรรมตัวนี้ก็จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับน้องก็เป็นสัปดาห์หน้านะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆก็คือตู้อีโวนะครับชุดตัวนี้นะครับยังมีคนจำได้หรือเปล่านะครับน้องๆเพราะว่าชุดตัวนี้นะครับจะเอากลับมาขายอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับน้องๆก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องกับชุดตัวนี้นะครับน้องๆก็คือจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับน้องๆก็ฝากกันด้วยนะครับหรือว่าอยากสุ่มก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับน้องก็คือคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอเลยนะครับน้องถ้ามันกลับมาวันไหนนะครับเดี๋ยวพี่สุ่มแจกเลยละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นชุดอีโวแบบนี้เลยนะครับน้องก็จะกลับเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายของเราแล้วนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้นะครับน้องก็รอได้เลยนะครับน้องสำหรับเรื่องชุดตัวนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ยังมีเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับน้องก็ยังมี4 สีเหมือนเดิมนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องชุดนะครับก็อัปเดตเข้ามาประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือหลายๆคนอยากได้ท่าทางนะครับน้องก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับก็คือแบบว่าสัปดาห์หน้านะครับน้องก็คือจะมาวางขายแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้นะครับน้องก็รอได้เลยนะครับเนาะสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับน้องก็เป็นสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับก็จะมาวางขายแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือเป็นท่าทางที่หลายคนอยากได้นะครับเพราะว่าท่าทางตัวนี้นะครับก็แรงพอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของชุดพี่ตูนตัวนี้นะครับก็จะกลับมาเหมือนกันนั่นเองนะครับน้องก็คือจะกลับมาพร้อมกับกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์เลยนะครับน้องก็คือชุดพี่ตูนตัวนี้นะครับก็จะกลับมาเหมือนกันนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นชุดพี่ตูนนะครับที่หลายๆคนใฝ่ฝันหรือว่าอยากได้นั่นเองนะครับน้องก็คือจะกลับมานะครับน้องก็คือกลับมาครั้งนี้นะครับก็จะเข้ามาในรูปแบบการสุ่มนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของปีกนกนะครับน้องก็คือจะกลับมาเหมือนกันนั่นเองนะครับน้องแล้วก็มีข่าวมาด้วยนะครับน้องๆว่าจะมีการแจกด้วยนะครับเนาะสำหรับปีกนกตัวนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นปีกนกนะครับที่จะเข้ามาแจกด้วยนะครับแล้วก็กางเกงตัวนี้นะครับน้องก็จะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนั่นเองนะครับน้องก็เป็นกางเกงนี่เลยนะครับน้องก็คือเป็นสีบัวแบบนี้เลยนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับน้องก็ถือว่าเป็นกางเกงที่แรงมากๆเลยนะครับน้องก็คือแบบว่าถึงไม่โหดนะครับน้องแต่เป็นกางเกงที่แรงมากๆเลยนะครับทุกวันนี้นะครับก็หาใส่ยากแล้วนะครับน้องก็ใครที่มีนะครับก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับน้องสำหรับใครที่มีกางเกงตัวนี้นะครับน้องเพราะว่าทุกวันนี้นะครับโคตรแรเลยนะครับน้องสำหรับกางเกงตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าสมัยก่อนนะครับน้องก็คือใครที่มีกางเกงตัวนี้นะครับก็ถือว่าแรจัดเลยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนสายฟรีนะครับน้องก็มีเสื้อนะครับที่แบบว่าจะได้นะครับน้องก็คือเป็นเสื้อตัวนี้เลยนะครับหรือว่าชุดตัวนี้เลยนะครับน้องที่ทุกคนจะได้ไปนั่นเองนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับน้องชุดตัวนี้นะครับจะเอาเข้ามาแจกฟรีด้วยนะครับก็เป็นสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับน้องก็คือชุดตัวนี้นะครับก็ซ่อนเกาะด้วยนะครับน้องก็คือสามารถใส่ลงเล่นได้ตามสบายเลยนะครับแบบไม่เห็นเกาะเลยนะครับน้องก็คือชุดตัวนี้นะครับก็จะเอาเข้ามาแจก
ฟรีนั่นเองนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะครับน้องก็แจกฟรียกเซิร์ฟแน่นอนนะครับน้องก็รอรับได้เลยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับของฟรียังไม่หมดเท่านั้นแน่นอนนะครับน้องก็คือสำหรับของฟรีนะครับก็จะมีเข้ามานั่นเองนะครับน้องก็คือเป็นทางด้านของชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงแบบนี้เลยนะครับน้องก็แยกให้เรานะครับถึง4ชิ้นส่วนนะครับน้องก็มีส่วนตัวส่วนกางเกงแล้วก็ส่วนรองเท้าแล้วก็ส่วนหัวนั่นเองนะครับเนาะชุดผู้หญิงก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์หรือว่าเกมไฟเตอร์เลยนะครับน้องก็คือเป็นเกมสตรีทไฟเตอร์เลยนะครับน้องก็คือใครที่เคยเล่นนะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็มีไอวอลตัวนี้เลยนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับน้องก็คือพี่ได้ข่าวมาว่าไอวอลตัวนี้นะครับจะเอามาแจกฟรีด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าไอวอลตัวนี้นะครับก็เป็นไอวอลที่แรงมากๆเลยนะครับน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้นะครับหรือว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่มีไอวอลนะครับน้องก็คือไอวอลตัวนี้นะครับเนาะจะเอาเข้ามาแจกฟรีด้วยนะครับน้องแล้วก็ไอวอลตัวนี้นะครับก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายเลยนะครับน้องก็คือมีสกินลดเข้ามาด้วยนะครับน้องก็คือสกินลดตัวนี้นะครับก็สามารถรับฟรียกเซิร์ฟแน่นอนนะครับน้องก็ไม่ต้องห่วงนะครับน้องก็คือ 100% แน่นอนนะครับน้องกับสกินลดตัวนี้นะครับก็จะเอาเข้ามาแจกฟรีนั่นเองนะครับน้องก็คือกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นะครับหลายๆคนก็คงถามนะครับว่าจะเข้ามาแทนกิจกรรมตัวไหนนะครับน้องก็คือกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นะครับก็จะเข้ามาแทนกิจกรรมแรมเพจนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับน้องในส่วนต่อมานะครับน้องก็เป็นสกิน AW ตัวนี้นะครับน้องก็คือไม่ใช่แจกฟรีนะครับน้องก็คือแบบว่าสกินตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาให้เราสุ่มนั่นเองนะครับน้องก็เป็น AWM นั่นเองนะครับเนาะเป็นสกินตัวใหม่เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นแบบว่าเท่จัดๆเลยนะครับน้องแล้วก็ไม่เคยมีมาแบบนี้มาก่อนเลยนะครับน้องก็คือแบบว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเนาะสำหรับสกินแบบนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับใครที่ไม่จับจองไว้นะครับก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับสายเติมนั่นเองนะครับน้องก็จะเข้ามาในรูปแบบการสุ่มนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเท่จัดๆหรือว่าแรงจัดๆเลยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องกิจกรรมเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับน้องก็คือกิจกรรมเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมแจกฟรีเหมือนกันนะครับน้องก็เป็นทางด้านของบัตรเพชรบัตรปืนแล้วก็มีหมวกด้วยนะครับน้องก็เป็นมังกรฟ้าตัวนี้นะครับน้องทุกคนนะครับสามารถเล่นได้นะครับน้องก็คือทุกคนก็สามารถเล่นได้ทุกคนแล้วก็รับได้ทุกคนนั่นเองนะครับน้องก็เป็นหมวกตัวนี้เลยนะครับเนาะก็สามารถเข้ามารับกันได้นะครับเพียงแต่น้องๆนะครับสั่งหาศัตรูนะครับให้ครบ10คนหรือว่า30คนเท่านั้นนะครับน้องก็รับไปเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของหมวกตัวนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นหมวกที่แรงมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องหมวกตัวนี้นะครับไม่มีขายแน่นอนนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากขายนั่นเองนะครับน้องก็ไม่ใช่อยากขายนะครับน้องก็คืออยากซื้อนั่นเองนะครับเนาะก็คือสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากซื้อนะครับน้องก็คือไม่มีขายแน่นอนนะครับก็ต้องเล่นกิจกรรมตัวนี้เอาเท่านั้นนะครับเนาะเวลาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คนเดียวนะครับหรือว่าหมวกตัวเดียวนะครับใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับน้องก็ถือว่าคุ้มจัดๆเลยนะครับน้องก็ถือว่าสายฟรีนะครับก็คงโดนใจสิ่งนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับน้องก็ฝากแชร์ต่อกันด้วยนะครับน้องสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับหรือว่าบอกเพื่อนๆก็ได้นะครับน้องว่ามีกิจกรรมแบบนี้นะครับน้องก็สามารถเล่นกันได้นะครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับน้องๆตอนนี้พี่จะแจกบัตรการีน่านั่นเองนะครับน้องก็เป็นตอนที่น้องๆรอคอยนะครับน้องๆก็สำหรับบัตรการีน่าวันนี้ที่พี่จะมาแจกนะครับน้องๆก็คือเป็นบัตรการีน่ามูลค่า50บาทเท่านั้นนะครับน้องๆถ้าตีเป็นเพชรนะครับเนาะก็ประมาณ100กว่านะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็เป็นเพชรน้อยมากนะครับแล้วเราก็บัตรก็ไม่แพงมากนะครับน้องๆก็คือแจกให้คนดูละกันนะครับที่อุตส่าห์เข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับน้องๆก็คือดูจนจบนั่นเองนะครับน้องๆก็พี่แจกละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เอาเลขบัตรการีน่าขึ้นมาให้ตรงนี้ละกันนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องๆก็เป็นเลขบัตรการีน่าตัวนี้เลยนะครับก็สามารถเอาไปใส่กันได้ทุกคนนะครับเนาะแต่ได้ใส่ได้ทุกคนนะครับน้องๆแต่ได้1คนเท่านั้นนะครับน้องๆก็คือของรางวัลมีเพียง1เดียวเท่านั้นนะครับเนาะแต่โอกาสนะครับน้องๆก็คือใส่ได้ทุกคนเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมเอาไปใส่กันด้วยนะครับตอนนี้พี่ขึ้นให้แล้วนะครับน้องๆก็เป็นเลขบัตรการีน่านั่นเองนะครับเนาะก็เอาไปใส่กันได้นะครับน้องๆก็เป็นไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าชอบไม่ชอบก็ติชมกันได้นะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากให้พี่แจกอะไรก็สามารถโหวตกันเข้ามาได้นะครับน้องๆแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับพี่บอกคร่าวๆละกันนะครับน้องๆก็คือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่แจกโค้ดให้ละกันนะครับน้องๆเพราะว่าวันนี้พี่สั่งโค้ดไปแล้วนะครับน้องๆแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับโค้ดก็น่าจะทําเสร็จแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพี่มาแจกโค้ดละกันนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้โค้ดนะครับก็พิมพ์ลงใต้วิดีโอเลยนะครับว่าอยากได้โค้ดนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสําหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับส
ำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่ายังไม่ได้กดติดตามก็รีบกดติดตามหน่อยละกันนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งหน่อยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย